จากนางฟ้าในวงการบันเทิงของเราพี่ไดแดน่านะคะซึ่งก็ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวปวดใจว่าเด็กอายุ14ถูกไล่ออกจากหอพักเพราะว่าเสี่ยงติดโควิดค่ะยังคงเดินหน้าทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพิธีกรสาวไดแดน่าผู้ก่อตั้งเพจเราต้องรอดค่ะที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะล่าสุดค่ะคุณไดแดน่าก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวบีบหัวใจเมื่อต้องเดินทางไปช่วยเด็กอายุ14ปีที่ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับคุณป้าที่ติดโควิดนะคะแต่ป้าเนี่ยมีโรงพยาบาลมารับไปรักษาตัวแล้วค่ะก็เหลือเพียงแต่น้องเนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่ฝั่งเจ้าของหอพักกลับไล่น้องออกจากห้องค่ะเพราะว่ากลัวคนอื่นติดเชื้อทำให้น้องเนี่ยต้องมาอยู่ที่ริมถนนนะคะงานนี้ค่ะสาวไดก็ได้ให้ทีมงานสวอปตรวจโควิดให้น้องแล้วผลออกมาว่าเป็นลบด้วยค่ะจึงประสานเข้ากักตัวที่โรงแรมทันทีพร้อมกับทิ้งท้ายว่าเมื่อไหร่เจ้าของจะเลิกใจร้ายไล่คนออกจากหอพักสักทีซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ไดด้วยนะคะที่ได้ทุ่มทุนค่ะทั้งแรงกายแรงใจนะคะเสียสละช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะต้องขอขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ